ยิงกันถล่มกันทั้งคืนที่ผ่านมาเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวเลขของกาดเนี่ยบาดเจ็บไป5รายนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมาติดตามข่าวนี้แต่ว่าช่วงนี้ขอตัดบรรยากาศไปที่กองทัพอากาศกันก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์เผชิญหน้าเกิดขึ้นนะคะคุณทัศนีประกอบบุญอยู่ที่นั่นพร้อมรายงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามภาพสดๆในขณะนี้กันเลยค่ะคุณทัศนีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุชนาคุณนันทิยาคะมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศอีกครั้งนะคะซึ่งหลังจากที่ให้เวลาในส่วนของทางตัวแทนรัฐบาลนะคะออกมาเจรจากับทางกลุ่มชาวนาภายใน15นาทีแล้วก็ไม่มีการส่งตัวแทนออกมาเจรจานั้นนะคะก็ทำให้กลุ่มชาวนาประกาศที่จะผลักดันแนวเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะบุกเข้าไปภายในฐานทัพอากาศดอนเมืองแห่งนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการผลักดันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะก็ทราบว่ามีกลุ่มชาวนาส่วนหนึ่งนะคะได้รับบาดเจ็บจากแรงผลักดันดังกล่าวนะคะแล้วก็ทำให้สถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ตึงเครียดอย่างมากนะคะแล้วก็ในส่วนของชาวนาเองก็อัดอั้นตันใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากมองว่ารัฐบาลเองไม่มีความจริงใจแล้วก็ขัดขวางการชุมนุมของกลุ่มชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลเองก็เป็นหนี้กลุ่มชาวนาเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศสดจากที่ตอนนี้นะคะกลุ่มชาวนาต่างร่ำไห้กับการเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางรัฐบาลไม่ตายใครไม่ตายใครคนตายใครคนตายใครคนตาย
ังให้ตังให้ท่านคุณจ้างเลยว่าไม่ผมไม่ได้สั่งครับแต่เราเป็นห่วงครับเราทำทีมแพทย์มารักษาใจเย็นครับทำงานเนี้ยลูกนี่ใช่ไหมเอาหมูไปพี่ไปทำแผลก่อนหนึ่งครับนะครับไปทำแผลก่อนครับแป๊บนึงให้ผมมาใช่ครับผมไม่ได้ไม่ตัดหรอกครับไม่เป็นไรครับเจ็บกันนี้ยังไม่เข้ามาจับมือไม่ขยับชุดพยาบาลอาสาเพื่อมาติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามค่ะเราจะมาพูดคุยสอบถามกับทางแกนนำกลุ่มชาวนานะคะในวันนี้ที่นำโดยคุณณัฐวัชชันอินงามนะคะในส่วนของผู้ประสานงานเครือข่ายชาวนาไทยค่ะได้ให้ชาวนาเขาพอค่ะคุณณัฐวัชสอบถามนิดนึงค่ะคือหลังจากที่ได้มีการให้เวลารัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วก็ประกาศล่าสุดยกระดับ15นาทีจะมีการบุกเข้าไปแล้วก็มีการประทะกับทางเจ้าหน้าที่จนเมื่อสักครู่เกิดมีผู้บาดเจ็บอะค่ะแล้วหลังจากนี้เราจะทำยังไงอะคะเมื่อไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้ค่ะเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องเรากลับก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้พี่น้องเราได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเราเสียใจมากนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งตำรวจเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเพราะพี่น้องตำรวจที่มาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทำนาไม่มีความทุกข์ยากนะครับถ้าเขาได้ทำนาเขาไม่ยอมทุกข์ยากเขาจะรู้ว่าเรามาอยู่กันเนี่ย16วันแล้วที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ได้ตังค์นะดังนั้นผมอยากจะเรียกร้องพวกเรานะครับพวกเราพี่น้องครับพวกเราไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรากลับไปที่ตั้งกระทรวงพาณิชย์เราไปนั่งคิดแผนกันใหม่เราจะต้องได้ตังค์ถ้าไม่ได้ตังค์เราไม่ยอมแพ้ใช่ไหมเราจะต้องทำทุกอย่างให้ได้ตังค์ใช่ไหมฝากพี่น้องตำรวจด้วยนะครับตำรวจก็ต้องเจอชาวนาอีกเยอะชาวนาจำนวนมากชาวนาที่ดูอยู่ทางบ้านเราจะสู้เราจะไม่ถอยนะพวกเราต้องสู้นะสู้ไหมสู้นะว่าเราพยายามที่จะประกาศกดดันแล้วก็นำกลุ่มชาวนามาเรียกร้องครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สุดท้ายแล้วทางรัฐบาลซึ่งประชุมอยู่ทางด้านไหนกับไม่สนใจความเดือดร้อนนะคะก็ไม่เป็นไรครับถ้าเขาไม่สนใจนี่เราต้องทำทุกวิธีทางนะครับให้รัฐบาลเข้ามาสนใจเราผมเชื่อว่าวิธีการก็คือเราต้องกดดันมากกว่านี้เราคงไม่แค่มาแบบนี้เราต้องเอามามากสุดพี่น้องชาวนาที่อยู่ทางบ้านครับพี่น้องครับถ้าท่านเดือดร้อนท่านต้องออกมาเรียกร้องด้วยกับเราวันนี้ขนาดเรามาแค่เจรจาทางตำรวจไม่ให้เราเจรจานะครับและยังทำร้ายพวกพี่น้องชาวนาอีกเราถือว่าพี่น้องตำรวจต้อนรับเราได้อย่างดีมากแต่เราจะจดจำไว้และพวกเราทุกคนจะไม่ถอยที่กระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวเรากลับไปวันนี้เราเห็นพี่น้องเราเสียเลือดแม้แต่นิดเดียวเราถือว่าเป็นความผิดของผมที่พาพี่น้องมาแล้วได้รับความเดือดร้อนและเสียเลือดฉะนั้นวันนี้เราจะกลับบ้านไปที่กระทรวงพาณิชย์และเราเป็นเริ่มต้นที่กระทรวงพาณิชย์ใหม่และเราได้เจอกันอีกครับตำรวจครับผมครับประกาศจะนำมวลชนชาวนามามากกว่าเดิมถูกต้องครับเราจะต้องชาวนามาให้มากที่สุดนะเพื่อให้ได้ตังค์ฉะนั้นภายในที่นี้ถ้าไม่ได้ตังค์ไม่เห็นการไหลของเงินนะที่ท่านกิติรัตน์ประกาศว่าวันละ 4,000 ล้านเราจะนำมวลชนชาวนาทุกที่ทุกทางแล้วเข้ามานะครับแล้วก็ฝากบอกพี่น้องตำรวจนะครับขอร้องนะครับอย่าทำร้ายชาวนาเลยนะชาวนาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาอาจจะเป็นพ่อแม่คุณก็ได้นะหลายคนอาจจะเป็นตายายคุณก็ได้ที่เขาไม่ได้รับเงินฉะนั้นขอกันนะครับนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องตำรวจหลายคนที่อยู่นี้ก็ต้องเห็นใจเราวันหลังอย่าทำแบบนี้นะครับขอกันนะครับที่เรารอแล้วเรารอเจรจาแต่ท่านไม่เจรจากับเราและแถมยังมาทำร้ายร่างกายเราอีกเราให้เวลา15ทีท่านบอกเดี๋ยว15ทีมีคนมาเจรจาปรากฏว่านี่เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีใครเจรจาแล้วทุกคนก็จะเป็นลมคนแก่คนเฒ่าตากแดดมาขนาดนี้ฉะนั้นพี่น้องครับเรากลับบ้านก่อนพี่น้องเรากลับบ้านก่อนแล้วเราจะต้องมาเจรจากันวันหน้าวันนี้เราขออนุญาตกลับเดินทางกลับนะเพราะไม่มีใครตอบคำถามให้เราไปเรากลับที่กระทรวงมาด้วยกันครับไปเดินทางกลับครับภายหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ทางกลุ่มชาวนาได้ให้เวลารัฐบาลเจรจาแล้วเจรจาอีกหลายรอบจนสุดท้ายให้เวลา15นาทีและเมื่อครบ15นาทีแล้วก็ไม่มีตัวแทนออกมาเจรจาแล้วก็ได้มีผลักดันกันระหว่างชาวนากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาความปลอดภัยด้านหน้าเกิดขึ้นนะคะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงนะคะกลุ่มชาวนาที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทางแกนนำเองนะคะก็ระบุว่าไม่อาจจะทนเห็นความเจ็บปวดนอกจากเจ็บใจของกลุ่มชาวนาแล้วร่างกายยังได้รับบาดเจ็บด้วยจึงทนไม่ไหวดังนั้นจึงจะต้องมีการถอนกำลังนะคะมวลชนจากที่บริเวณหน้าฐานทัพอากาศดอนเมืองแห่งนี้กลับไปที่ตั้งที่บริเวณกระทรวงพาณิชย์ก่อนและก็จะมีการรวบรวมกลุ่มชาวนาให้มาได้มากกว่านี้เพื่อที่จะมาชุมนุมกดดันรัฐบาลอีกในวันหลังเนื่องจากไม่ต้องการให้กลุ่มชาวนาได้รับบาดเจ็บ
ไม่ออกมาเจรจาแล้วก็ไม่ให้เขาไปไม่เข้าไปไม่มาคุยมาจะมาคุยกับเราบ้างเป็นอะไรตัวแหกที่นี่ตลอดเวลาเหนื่อยอ่ะมันไม่ใจไม่ได้เราทำน้ำทำนี้ทำเมื่อไงอ่ะไม่รอครับกลับครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ไปเรียกร้องครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็วันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งน่าจะมีคำตอบให้กับประชาชนแต่สุดท้ายก็ไม่มีตัวแทนออกมาคนนะเขาบอกให้ชาวนาหรอเดี๋ยวเขาจะส่งตัวแทนรัฐบาลมาคุยกับชาวนานี่คิดว่าโกหกกันทุกหมู่เราเลยโกหกทุกหมู่เราเลยเชื่อไม่ได้เลยกระทั่งตัวน้อยยันตัวใหญ่พูดอย่างนี้เลยที่พาประชาชาวบ้านเราน้องก็เห็นจริงไหมขอออกมารับหน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอารัฐบาลน่ะตัวแทนรัฐบาลมาคุยกับชาวนาให้รู้เรื่องแต่ก็ไม่มีใครออกมาคุยเมื่อไม่ออกมาคุยแล้วก็ไม่เห็นความเดือดร้อนของชาวนาแบบนี้เราเป็นยังรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าหน้าอดสูหน้าอดสูมากรัฐบาลนี้ทำอะไรอ่ะมีความรู้เสียเปล่ามีความรู้เสียเปล่าไม่รับผิดชอบสิ่งตัวเองทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแล้วต่อไปเนี่ยกฎหมายจะมีไว้ทำอะไรต่อไปเนี่ยนักเลงมั่งโจรมั่งใครยากป้นใครป้นใครยากฆ่าใครฆ่าก็เหมือนลักษณะแบบนี้แม้เราจะเรียกร้องไปกี่ครั้งทั้งที่เดือดร้อนประโยชน์เนี่ยอยากเรียกร้องให้อ่ะใครต้องใครเนี่ยมาช่วยหลุมป้าหนามหน่อยมาช่วยชาวนาหน่อยจ้ะค่ะนี่คือเสียงสะท้อนนะคะจากกลุ่มชาวนานะคะที่ยังคงไม่พอใจกับการทำหน้าที่ของทางรัฐบาลนะที่ไม่มีความจริงใจในการที่จะให้การช่วยเหลือชาวนาทั้งที่ชาวนาในวันนี้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจำนำข้าวที่ยังไม่ได้รับเงินแล้วก็เป็นหนี้สินอยู่ณขณะนี้นะคะแม้ว่าในวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่กลุ่มชาวนามาเรียกร้องแล้วก็ไม่ได้รับความจริงใจจากทางรัฐบาลที่จะส่งตัวแทนออกมายืนยันว่าจะจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับกลุ่มชาวนาได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็เกิดการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยื้อแล้วก็ผลักดันกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้มีการประกาศเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังกระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะกำลังที่จะตั้งแถวนะคะเพื่อที่จะเดินขึ้นรถบัสกลับไปที่กระทรวงพาณิชย์แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางแกนนำก็ระบุว่าหลังจากนี้จะเป็นการจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนำไปหารือประชุมกันกับกลุ่มชาวนาแล้วก็จะนำชาวนามาชุมนุมเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเรียกร้องกดดันรัฐบาลครั้งใหญ่หลังจากนี้ไปค่ะคุณชนะคุณนันทิยาคะนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองณขณะนี้นะคะส่วนความคืบหน้าหลังจากนี้นะคะกลุ่มชาวนาที่ระบุว่าจะเดินทางกลับไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางหลังจากนี้จะเดินทางกลับเลยหรือว่าอาจจะมีการกำหนดมาตรการขึ้นมากดดันรัฐบาลอีกครั้งหรือไม่นะคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์หากเกิดสถานการณ์หลังจากนี้นะคะและมีความคืบหน้าเราจะรายงานให้ได้ติดตามกันอีกครั้งช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะขอบคุณค่ะมีคำถาม 2-3 ข้อที่ทางผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องตอบนะคะว่า 1. ชาวนาเป็นศัตรูกับตำรวจใช่ไหมทำไมถึงต้องมีการกระทำการแบบนั้นถูกต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นชาวนาใช่ไหมทำไมต้องทำถึงขนาดนี้นะคะค่ะแล้วค่ะสรุปตัวเลขศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กทมนะคะก็มีการรายงานตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่เวทีสวนลุมก็มีสีลมก็มีนะคะสองเวทีนี้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างเช่นที่ในส่วนของเวทีที่สวนลุมพินีก็มีเสียงคล้ายกับเสียงปืนแล้วก็ระเบิดบริเวณใกล้สวนลุมพินีตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นชาย2คนถูกนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แพทย์ทำการรักษาแล้วก็ให้รอสังเกตอาการในโรงพยาบาลค่ะสรุปนะคะตัวเลขผู้ที่บาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่กทมตั้งแต่เหตุที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2556จนถึงขณะนี้มีผู้บาดเจ็บแล้ว720คนค่ะเสียชีวิต20คนรวมเป็น740คนและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาล32คนด้วยกันค่ะ